ัญญาค่ะก็ตอนนี้เราก็อันนี้คือห้องของร้านชินดาเพื่อนค่ะเป็นร้านขายพวกของที่เราลืมนะคะจะมีทั้งเซรามิกดอกไม้แล้วก็ข้างๆก็เป็นร้านอาหารกับร้านกาแฟค่ะโดยความพิเศษของร้านนี้นะคะจะใช้คอนเซ็ปต์ SE หรือ Social คือกำไรและทุกอย่างที่ได้มาจากการขายของที่เนี่ยจะไปให้เป็นเงินเดือนแล้วก็พัฒนาผู้ป่วยจิตเวชแล้วของพวกนี้ค่ะแค่ทุกชิ้นเลยก็คือผู้ป่วยเป็นคนทำเองน่ารักมากเลยค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็คือไม่ต้องการให้คนสงสารแต่ต้องการกำลังใจว่าเขาคือคนปกติทั่วไปเนี่ยแหละค่ะที่สามารถทำอะไรทุกอย่างได้เหมือนกับเราค่ะแล้ววันนี้สาวๆทั้ง5คนมาทำอะไรที่นี่กันคะเรามาทำโครงการโครงการอะไรเอ่ยการเกษตรที่ทางธนาคารออมสินเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเราของโครงการเราชื่อว่าอะไรคะ You are not alone ค่ะเพื่อผู้ป่วยโรคเล่ารายละเอียดของโครงการเราให้ฟังนิดนึงก็คือเราอยากจะเน้นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะคือเราคือตอนนี้คนเขาอาจจะไม่กล้าหรือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนทำยังไงอะไรยังไงอาจจะคิดว่ามาโรงพยาบาลแล้วก็ทำอะไรมันกลัวยากแล้วก็ใช้เวลานานอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้เขารู้ว่าที่จริงมันไม่ได้ยากเลยแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดนะคะบางคนก็คิดว่าการมาโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการทางจิตเป็นเรื่องที่น่าอายแบบไม่กล้าที่จะเปิดเผยแต่เราจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะที่กำลังมีภาวะแบบนั้นแม้แต่คนดังหรือว่าคนใกล้ตัวมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบโรคภาวะโรคซึมเศร้าใช่แล้วก็กรณีอย่างเราไม่มั่นใจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นและแต่ว่าเราไม่อยากมีประวัติที่นี่เราทำมาปรึกษาได้ไหมเขาเก็บให้หมดเลยอะค่ะที่มีทางเลือกมีท่านนักจิตวิทยาค่ะที่สามารถขึ้นไปพบแล้วก็ติดต่อโดยตรงเลยโดยที่เราเนี่ยจะไม่มีประวัติในเรื่องของการรักษาเลยก็คือเหมือนเราเข้ามาปรึกษาโดยตรงอะค่ะไม่ต้องมีการทำประวัติรอคิวต่างๆก็คือขึ้นไปพบแล้วเข้าบอกอาการต่างๆที่เราเป็นปรึกษาได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญโรงพยาบาลจะเน้นมากเรื่องข้อมูลของผู้ป่วยเขาจะไม่ให้ออกไปเด็ดทุกอย่างจะเป็นความลับค่ะสำหรับคนที่อยากมานะคะจะสรุปวิธีการง่ายๆมีอยู่2วิธีคือ1อยากพบหมออยากรับยาก็คือมาถึงปุ๊บมาตรงประชาสัมพันธ์บอกเขาลงประวัติอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะพาไปพบหมอรับยาแล้วก็มีอีกแบบนึงสำหรับคนที่ไม่อยากมีประวัติไม่อยากพบหมอไม่อยากรับยาเดินไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยมาถึงบอกว่าต้องการมาติดต่อนักจิตวิทยาใช้คำนี้ค่ะเขาก็จะพาไปที่อีกชั้นหนึ่งคือคุณไม่ต้องมีประวัติไม่ต้องรับยาแค่ไปคุยให้เราแบบรู้ตัวเขาจะมีแบบทดสอบให้ว่าตกลงเราเป็นแค่โรคเครียดคือไม่มีความสุขชั่วคราวหรือว่าเป็นเราเป็นโรคจริงๆซึ่งถ้าเป็นโรคเราไม่รักษาเนี่ยจะพัฒนาเนาะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้จำเป็นมากๆที่ต้องมาปรึกษาค่ะซึ่งการมาแต่ละครั้งนะคะพบแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะก็สามารถเข้ามาเหมือนพบคุณหมอต่างๆได้แล้วแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะแบบกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เขาก็จะมีแต่ละลำดับก็คือมี30บาท50บาทหรือไม่แต่คนที่ไม่มีตังค์เขาก็สามารถมารักษาได้ไม่ว่าอยู่ในครอบคลุมในประกันสังคมการ charity ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็มีผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกคือรักษาวันเดียวแล้วกลับบ้านเหมือนมารับยาแล้วก็กลับใช่ก็จะเป็นตึกผู้ป่วยนอกส่วนผู้ป่วยในเนี่ยมี2แบบสำหรับอยู่รวมกันแบบนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยกับแบบ VIP คือจ่ายแค่วันละ1,000 กว่าบาทเท่านั้นก็สามารถอยู่ห้องเดียวแบบหรูไฮโซได้เลยแล้วแบบพวกเราห้องเยอะมากไปดูมาแล้วดีมากดีมากมีฟิตเนสส่วนตัวมีอะไรด้วยก็ดีตรงที่ว่าเขาก็ไม่แย่คือแบบอีโก้มากๆเลยนะคะคือจะเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นมาจากประเทศไหนอะไรเงี้ยก็คือมาได้หมดแล้วก็คนที่ไม่ได้ป่วยหรือว่าจะมาอยากจะมาออกกายหรือว่าเดินเล่นอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาเช่นกันค่ะต้องมีพื้นที่สำหรับนั่งสมาธิสำหรับจ็อกกิ้งออกกำลังกายเป็นส่วนสาธารณะค่ะมีเครื่องนึงที่ทิชาบอกว่าดีอ่ะเครื่องไหนเครื่องที่แบบติดไฟใช่ไหมลองเล่าเครื่องนั้นให้ฟังหน่อยกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าอ๋อที่มันช่วยกับเคมีคอลในสมองอะให้เราแบบเพราะว่าบางคนที่มีแบบโรคซึมเศร้าเขาจะแบบดาวมากเพราะเคมีคอลมันอิมบาลานซ์แล้วอันนี้มันจะช่วยให้แบบขึ้นมาเป็นปกติใช่แล้วก็รักษาอันนี้บางคนเขาอาจจะกลัวคิดว่ามันเป็นเชื้ออะไรนะเครื่องที่อันตรายมันไม่ใช่เลยเขาเรียกว่าการรักษาด้วยไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช็อตไฟฟ้านะคะเวลาในการรักษาต้องแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเขาบอกว่ากลับ10 นาทีแล้วก็กลับบ้านได้ใช่ไหมวางยาสลบด้วยนะคะวางยาสลบด้ว
แต่ถ้าไม่มีเนี่ยค่ารักษาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเพราะทั้งกระแสไฟฟ้าทั้งการวางยาสลบทุกอย่างมันดีมากเลยเราเข้าไปดูกันนะในการรักษาก็ไม่ต้องขับคืนเนาะมีบางคนแบบรักษาช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายกลับไปทำงานได้เลยก็มีทีนี้คิดว่าโครงการที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคือมันก็เหมือนแบบ make awareness ให้คนเขาได้รู้คือไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยแต่ว่าเราก็กลับจะแบบกระจายโรคไปทั่วคนรู้ว่ามันเป็น depression is a very common problem in society ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยแต่เมืองนอกก็เป็นกันทุกคนสถิติใช่แล้วเราก็แค่อยากจะให้เหมือนแบบให้คนเขารู้ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ใช่อยู่ด้วยอะไรนะไม่ได้อยู่อารมณ์นะคะแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่ารู้ไหมคะว่าโรคทางจิตเนี้ยเราจะคิดว่าการเป็นจิตเภทจะเป็นโรคที่เยอะที่สุดความจริงมีแค่ 2% เท่านั้นแต่ว่าโรค depressed คือโรคซึมเศร้าเนี่ยมีถึง 2.7% แล้วโดยเฉพาะในเขตรีโมทโทนเนี่ยมี 5% ด้วยกัน100คนมี5คนที่เป็นโรคเนี้ยแล้วก็มีคนฆ่าตัวตายจากโรคเนี้ยเป็นอัตราที่สูงมากดังนั้นคลิปของเราที่ส่งออกไปจะทำให้คนเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเราจะปล่อยไปวันๆไม่ได้นะมันไม่มีทางหายเองก็ต้องรับการเยียวยาก่อนที่จะมาทำโครงการนี้ทีมเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันยังไงก็เราก็คุยกันแพงกันวันนั้นมันเลยเนาะมันเกิดทีนี้เราก็ไปนั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันแพงกันว่าใครจะทำอะไรบ้างวางแผนล่วงหน้าไว้บ้างแล้วแบ่งงานกันเลยเพราะจริงเวลาวันนี้กระชับมากเรามาถึงสายแล้วเราก็เลยเหมือนแบบคือเราเขาอะต้องโชว์แต่ละที่ให้เราแล้วเราก็ต้องถ่ายไปด้วยแล้วก็คุยฟังเขาพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำได้ดีเนาะเพราะว่าเราแบ่งกันเราแบ่งกันแล้วว่าใครจะพูดอะไรคือทุกคนกลับบ้านไปแล้วจะมีสคริปต์ของตัวเองว่าคลิปที่เราต้องตัดมันแค่ 3-5 นาทีเราจะทำยังไงให้มันได้พอดีคนนี้มี30วิคนนี้มี30วิคนนี้มี30วิจะทำอะไรเวลาของตัวเองพูดถึงโรงพยาบาลศรีธัญญาหน่อยกับภาพที่เราคิดไว้ตอนแรกที่จะได้มาเยือนกับภาพที่เรามาเห็นมันแตกต่างกันยังไงบ้างขอเป็นแบบโอ้โหคือกลัวแบบเหมือนในหนังอ่ะที่มันแบบช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันดูแบบสบายน่าอยู่ยิ่งกว่าโรงแรมเหมือนโรงแรมเลยอ่ะบริการดีแล้วแต่ละคนคือมันละเอียดอ่อนมากตอนนั้นเขาก็เสิร์ฟทั้งอาหารเสร็จทั้งของบ้านคือใส่ในจานที่สวยๆแล้วก็มีแบบทำเดคอเรชั่นดีๆคือน่ารักมากวิการรอคิวมีเครื่องคิวอันนี้ต้องแบบต้องบอกเลยคือเขาไฮเทคอ่ะคือเคยไปกินร้านอาหารกันไหมคะตามร้านอาหารดังๆมันจะมีตู้คิว MK ไงคะทุกอันอ่ะแล้วก็เรามีโหลดแอปคิวมาในมือถือใช่ไหมแล้วก็อ่ะฉันจองคิวอีกกี่นาทีถึงคิวเครื่องไปจะได้ไปทานกาแฟอะไรก่อนออกไปไหนก็ได้ถึงคิวรอตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอคติในโรงพยาบาลศรีธัญญาที่เคยมีหายไปหมดเลยเพราะเขาตามกระแสประเทศไทย 4.0 นั่นเองมีใครเคยมาโรงพยาบาลนี้บ้างแล้วครั้งแรกเลยแล้วเป็นยังไงพอได้มาแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะรู้สึกอยากจะแชร์อยากจะแชร์ให้คนท้องแบบเขาได้รู้มากขึ้นอ่ะมองว่าถ้าตัวเองเป็นในอนาคตถ้าเราแค่รู้สึกสงสัยเราคงจะมาเองได้นี่คือถ้าหันไม่เป็นยังอยากมาอยู่เลยคืออยากจะแบบทดลองมันไม่ได้น่ากลัวที่เราคิดตอนแรกคนไม่เป็นก็มาได้นะคะมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือมากินกาแฟเนี่ยเงินฝากจะตามจะไปช่วยเขาจะเอาเงินนี้เราจะไปเข้าบริษัทศรีธัญญาเนาะแล้วซึ่งพี่ๆเขาบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นก็มาจากเงินในบริษัทนี่แหละที่จะคนเขาบริจาควันนี้มีเพื่อนอีกทีมนึงทำอยู่อีกมูลนิธินึงอ่ะฝากถึงเพื่อนอีกมูลนิธินึงหน่อยก็เดี๋ยวเราได้เจอกันตอนเย็นนะคะกำลังใจเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะเราก็จะสู้ๆเหมือนกันกินข้าวด้วยนะอ่ะฝากขอกำลังใจแล้วก็ติดตามชมและให้กำลังใจแล้วก็ช่องทางการบริจาคยังไงเพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่อ่ะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีตึกเปล่าใช่ก็คือยังไม่มีอุปกรณ์แพทย์อะไรเลยก็อยากจะเชิญชวนแฟนนางทุกคนนะคะที่จิตใจดีๆนะคะสวยด้วยร่วมบริจาคกับโรงพยาบาลศรีธัญญาด้วยนะคะมาทำบุญกันนะคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าอยากจะบอกว่าเงินที่รัฐบาลหรือต่างๆสนับสนุนส่วนนึงเนี่ยเพื่อรักษาผู้ป่วยแต่หลังจากรักษาร่างกายผู้ป่วยแล้วอ่ะหลังจากเขาก่อนที่จะออกไปเนี่ยคือรักษาเวลบีอิ้งคือคุณภาพชีวิตของเขาทำยังไงให้เขามีอาชีพมีงานมีสถานที่สวยๆในพวกนี้แล้วคือการที่เรามีเขาเรียกโรคเกี่ยวกับทางจิตเนี่ยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสำคัญมากเนาะจะเห็นว่าที่นี่ในตึกยังมีต้นไม้บรรยากาศที่จะร่มรื่นมากและอย่างที่อารมณ์ใช่ไหมคะก็ร้านนี้ก็เป็นคนที่
่อยๆทำงานหรือไม่ก็ล้างจอดรถเพราะว่าแต่ว่าเขาได้รับการยอมรับแล้วใช่มีที่ล้างรถด้วยนะคะใครบ้านอยู่แถวนี้ก็มาล้างรถได้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็คือบริจาคเงินเข้ามูลนิธิแล้วมูลนิธิก็จะมาสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยค่ะฝากติดตามลิลิตี้หน่อยค่ะแล้วโหวตฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดโหวตกดแชร์ให้กับเตยเตรียมจะกับเรายูอานอทยูอานอทใช่อันนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนแบบช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งไลค์ค่ะในเพจวันที่26ใช่ไหมคะเราจะได้เห็นโครงการนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นการแข่งขันเราพาแข่งของเราใช่ค่ะถ้าเกิดอันไหนมีคลิปที่ยอดไลค์ยอดแชร์สูงสุดอันนั้นก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราชนะฟาสแพ็คขอกำลังใจและโหวตของตัวเองหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดอยากจะบอกให้หนูเพื่อนนะคะก็ส่งมาได้ที่ MTW ตามหมายเลขก็หมายเลข26นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่หมายเลขส่งมาที่483-8433ค่ะหรือไม่ก็ www.mistalentworld.net ค่ะโอเคและช่วงบ่ายเราจะไปทำภารกิจอะไรกันอีกคะสัมภาษณ์คุณหมอค่ะอันนี้อยากทุกคนติดตามคลิปจริงนะคะเส้นบางๆระหว่างแค่เราเครียดหรือเราเป็นโรคมันต่างกันยังไงเราฟังกันได้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ